วัสดีครับผมชื่อนกนะครับชัยชนกชิดชอบนะครับเป็นรองผู้อำนวยการการตลาดของสโมสรพรีเมียร์ลีกครับทำไมเลือก e-sport จริงๆถ้าคนที่ทำอะไรเป็น business นะครับมองในเชิงของธุรกิจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ make sense มากอยู่แล้วโดยเชิงตัวเลขอะไรเนี่ยถ้าเกิดเคยศึกษาในตลาดก็มันจะค่อนข้างชัดเจนว่ามี opportunity สูงเชื่อว่ามันเป็นจุดที่บ่งบอกได้ว่า market มันมี opportunity ที่จะโตไปค่อนข้างสูงพอมาลงดูในเชิงของตัวเลขการเจริญเติบโตของ e-sport เนี่ยตอนนี้เนี่ย Southeast Asia กำลังโตไวที่สุดในโลกแล้วไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโต growth rate สูงที่สุดในทุกประเทศใน Southeast Asia เพราะฉะนั้นมันก็ตอบกันง่ายๆโดยตัวเลขอย่างนี้ก็ได้จุดแข็งของ Bury Arctic Wolf ถ้าเกิดตัวน้องๆหรือ Arctic Wolf เองที่มีมาก่อนพวกเรานะครับจุดแข็งของน้องๆเขาก็ในความเป็นทีมเขามีทีมเวิร์คที่ดีแล้วก็เป็นการเล่นที่ค่อนข้างดุดันแต่ในส่วนของ Bury Arctic เองเนี่ยที่จะเป็นอีกส่วนนึงที่มารวมกับ Arctic Wolf ให้เป็น Bury Arctic Wolf จุดแข็งของเราคงจะเป็นความเป็นมืออาชีพในองค์กรแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการ manage ทีมกีฬามืออาชีพจุดมุ่งหมายของเราแน่นอนก็เป็นการศึกษาในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับฝั่งบริมเมตเองสำหรับน้องๆเป้าของเราแน่นอนอยู่แล้วเราก็เอมที่จะ reach the top แต่โดยองค์ประกอบที่ว่าเราได้ทีมคอนเฟิร์มตัวทีมค่อนข้างช้าแค่ประมาณ2อาทิตย์ก่อนเริ่มเองมั้งก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นไวมากมันก็ยังมีความไม่ลงตัวหลายๆอย่างวิชั่นของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำหรับบริมเมตหรือว่าสำหรับอีสปอร์ตก็ตามเนี่ยเราอยากจะเป็นที่หนึ่งเราอยากจะให้เห็นคนไทยและผลักดันคนไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลกให้ได้บอกกันว่าเรื่องทักษะคนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นใน ROV AWC ที่ผ่านมาที่ได้ไปเป็นรองแชมป์มาที่อเมริกาก็มันก็เป็นอีกหนึ่งความหวังหนึ่งที่เรามองเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เราจะสามารถผลักดันพัฒนาเราเชื่อมั่นและเราคิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาทีมในไทยให้เข้าไปสู่ระดับโลกแล้วก็ไปอยู่ในวงในซีนของระดับโลกและเป็นแชมป์โลกได้ให้คนไทยและเด็กไทยและผู้ปกครองในไทยด้วยได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมมันไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป